อแล้วเอาแล้วมา1นาทีแล้วรู้จักคำว่าจุกตอนนี้แหละมาแล้วเด้อครูเข้ามาแล้วนะน้องทุกคนนะครูเข้ามาแล้วนะครูมาถึงที่นี่แล้วเขาครูมาแล้วครูมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วครบด้วยมาแล้วผ้ามาเช็ดหน่อยดิใครทานแอปเปิ้ลทิ้งไปเอาเร็วครับมาแล้วตามมาแล้วนะเร็วเอ้ยเอ้ยผ้าไปเช็ดพื้นหน่อยเก็บผ้าไปเช็ดเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกมาเลยเหรอครับไม่เคยเร็วมากรอบรอบรอบผ้ามาอยากเปลี่ยนที่อ่ะอยู่นี่ดีกว่าใช้ไมโครโฟนใหญ่ด้วยก็เอาเลยแล้วก็ให้น้องนั่งหันมาทางนี้ใช่ไม่งั้นมันมองกระจกกันดูกระจกมาส่องรอกันกินก่อนก็ได้สวัสดีห้าสวัสดีค่ะนี่ห้าโหน้องอังคละกันเดี๋ยววันนี้มันไม่เขาเปลี่ยนกระดานไปเหรอเออใช่โอ้ครับครับขอบคุณครับแองเกิลโซน่ารักตลอดขอให้เอาน้ำมาให้ตลอดขอให้อะไรก็ได้ไม่รู้ดีๆอ่ะอยากได้อะไรขอไปเลยขอเองสวัสดีค่ะขอครูปล่อยความรู้ให้หมดผมให้หมดเลยครูเบลสวัสดีค่ะโอ้โหนี่พร้อมโชว์พรุ่งนี้กันไหมเนี่ยครับไม่พร้อมครับโอ้โหไปวิ่งกลางฝนวิ่งกลางฝนมาเหรอจ๊ะยืนอยู่กลางลมฝนเป็นเอ็มวีสุดทนฟันฝ่าเอาวันนี้แต่งหน้าสวยเวทหน้าสวยดีเนทน้องเนทแต่งไม่ได้เสียแต่งก็สวยสาวเออเรียกเป็นฉีดค่ะน้องเนทก็ผิวดีผิวดีมาครบไหมครบยังเก่งไรฮะเก่งไรหรอใส่ของยังเอาเป๊ะเลยโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมไมโครโฟนนั้นใหญ่หน่อยไอ้อันนี้หน่อยเออผมชอบก่อนอื่นนี่เดี๋ยวก่อนขอหาคนรับผิดชอบก่อนนั้นอยู่ไหมถ้ากินแอปเปิ้ลแล้วทิ้งไว้ตรงเนี้ยเชื่อแล้วมีไมค์อยู่ฮัลโหลมาพอดีทำเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับน้องนะอันนี้เปิดยังเนี่ยฮัลโหลอันนี้เราต้องสดขนาดนี้เลยเออต้องสดขนาดเออแล้วไมค์ไวเลสฮัลโหลไมค์ลอยอ่ะไม่ลอยอยู่ไหนเออไม่มีเดี๋ยวไปเอาให้ฮัลโหลทีมงานขอไม่ลอยด้วยค่ะครับโดนขโมยออกไปวันทูทีมงานขอไม่ลอยด้วยไม่ได้วันไหนที่เราแบบพี่ครับวันทูนี่ครับนี่มาอะไรเนี่ยพอวันไม่ถามไปไหนแล้วเป็นดวงคนของเราจริงๆมีเบอร์หนึ่งบ้างประตูเปิดไม่ได้เบอร์หนึ่งกดเลยประตูเปิดไม่ได้เอาไม้ลอยมาให้ด้วยนะใช่ครับลำโพงไม่บอกเขาก็ได้ยินหวานบอกเขาไมโครโฟนไม่มีขอไม้หน่อยค่ะรบกวนขอมาทำไมโครโฟนให้เชิญเลยครับไปเอาสมุดมาด้วยป้ายแล้วไปเร็วๆติดป้ายชื่อด้วยไม้ลอยกับชื่อเราต้องสดกันขนาดนี้เลยนะครับคิวมากค่ะเมื่อวานนี้พี่อ่ะยกรองสูตรพี่ครับมีญาติฝั่งนู้นเนี่ยบอกเขาด้วยพี่ครับไมโครโฟนใจมันเจ็บจนเข้มแข็งไมโครโฟนครับไม่ดังเหรอลำโพงไมโครโฟนเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านทั้ง24คนเปิดนี่ไงแป๊บนึงนะระวังเสียงดังนะได้เลยบอกแล้วว่าเราเชียวเน็กมาลองเสียงตัวสีแดงครับหนึ่งโอเคโอ้โหเป็นไงบ้างคะวันนี้อิ่มค่ะอิ่มนะตาลุ้นพี่เน็กเอาลงหน่อยสวัสดีเอาสีแดงเออครับขอบคุณมากครับนะฮะเป็นไงบ้างดูหน้าตาคุ้นตื่นดีใช้ได้ปากกาธรรมดาก็นะครับเป็นยังไงยังเต็มปากอยู่เลยเนาะอ่ะมา
าเยี่ยมนะครับมาสบทุกอย่างพร้อมแล้วน้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมพร้อมมือลงมือขึ้นเสียเยสพี่หน่อยวันนี้สู้ไหมสู้เยสใครไม่เยสครับขอให้มันเป็นหมันนะฮะนะฮะชี้เลยฮะนะฮะพร้อมในห้องครับออกมาได้แล้วช่วงทฤษฎีนะครับทฤษฎีของเราในวันนี้อ่ะนั่งลงนั่งลงแม่นั่งลงนั่งลงขอสัก20นาทีสัก20นาทีเราจะมาต่อกับตัวดีคือตัวอะไรคะตัวDreams โอเคนะฮะไม่ว่าคุณจะฝันยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เนี่ยอ่ะลองตั้งตัวตรงนิดนึงลองแสดงถึงความขยันตั้งใจนิดนึงว่าวันนี้ฉันบอกกับตัวเองเนี่ยไม่ต้องบอกผมนะบอกกับตัวเองว่าฉันตั้งใจนั่งตัวตรงๆถ้าฉันจะใช้จิตอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้อยู่กับตัวเองด้วยนะครับโอเคนะฮะเราจะเริ่มนะตัวดีครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องจริงๆเรื่องนี้เวลาเขาเป็นคอร์สพวกสัมมนาพวกนี้นะคนเรียนจะเป็นวันนะนะแต่อันนี้เรียนไปไม่ได้ทำก็เท่านั้นเรียนไปรู้ไม่ได้ใช้ก็เท่านั้นนะครับถามนิดนึงสิสัก2คนก็ได้วันนี้ใครใช้เครื่องมือตัวไหนไปแล้วบ้างแล้วเกิดมีประสบการณ์อะไรที่คุณเรียนรู้จากการที่คุณอยู่ในบ้านประมาณเนี่ยตั้งแต่กี่วันแล้วนะเนี่ย4-5 วันเนี่ยมีคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากวิธีคิดมา communication มาเนี่ยมาอยู่บนเลยอ่ะให้เลยค่ะใช้ตัว communication นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารค่ะอืมทำไมครับค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมากหลายคนนะคะก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ปรับตัวไปอยู่ด้วยกันใช้การสื่อสารเพื่อที่จะเข้าใจกันด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะขึ้นมาแล้วเอามือเตรียมตัวตบมือให้กับซูเปอร์สตาร์ของเราเดี๋ยวเยกระทิงทั้งหลายพร้อมอ่ะเดี๋ยวถ้าเธออยู่นี่อะไรเธอเคลียร์ที่โว้ยเคลียร์ที่นึกว่ามีเกิลไอ้ขอที่ด้วยชุดไม่ใช่นะโอเคพร้อมตบมือไปเฮ้ยจีเอาจีเลยโอ้ให้มันรู้ซะบ้างนะฮะให้มันรู้ซะบ้างรู้จักโอมต่อซะบ้างใช่ไหมฮะโอเคอย่างนี้จำก็ได้ใช่ไหมยายโอปอตีลังกานึกชื่อไม่ออกตอนแรกยายตีลังกาชื่ออะไรเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณภาษากายคุณชัดนะนี่คือตัวหนึ่งนะภาษากายคุณชัดนะคุณทำให้คนจำได้นะครับทำให้คนจำได้ภาษากายเดี๋ยวเราจะมีด้วยถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยก็ลองดูเรื่อยๆผมก็จะสอนให้มันชัดเจนที่จริงภาษากายมีแอคติ้งอยู่แล้วนะครับแต่เราจะเอามาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเกี่ยวกับเรื่องความคิดของเราอย่างไรบ้างช่างมันครับโอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นจริงๆเราเชื่อไหมว่าวันนี้ตัวเราเองเนี่ยสมมติมีพลังร้อยหนึ่งเนี่ยเราใช้ไปประมาณ 5% เองเต็มที่รุ่นของน้องเนี่ยน้องถึกๆอย่างเงี้ยพี่เต็มที่ก็ให้7ไม่เกิน10โอเคปะนะฮะมันจะเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้จักภูเขาน้ำแข็งป่ะมันจะมีเหมือนนึกถึงขั้วโลกมีภูเขาน้ำแข็งที่มันขึ้นมาแต่ข้างล่างมันเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเนี่ยเราเอาพลังของเรามาใช้แค่เนี้ยและจริงๆตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ออกมาใช้เลยยังไม่หมดน้องอาจจะบอกว่าหมดแล้วผมไม่เชื่อเพราะคุณจำผมไว้ว่าทุกครั้งที่คุณคิดว่าคุณไม่เก่งคุณคิดผิดละคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณเก่งกว่าที่คุณคิดนะฮะการสร้างฝันก็เรื่องนึงครับที่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมเราต้องสร้างฝันครับการสร้างฝันก็คือการที่เราเอาศักยภาพที่เหลือออกมาใช้ด้วยทีนี้อ่ะให้น้องเอาสมุดลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะหาที่สบายๆนะครับเอ๊ะตอนนี้เราเรียน acting เรียนเรื่องการสร้าง imagination ยังเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิยังไงครูเขาทำอะไรให้บ้างโอเคเยี่ยมแล้วยังไงต่อจินตนาการแล้วก็ให้จินตนาการพาเราไปพาเราไปไหนไปในสิ่งที่ไปที่ชอบที่ชอบของเราไม่ใช่เอ้าถ้าคุณไม่ชอบคุณจะไปทำไมอ่ะก็ไปที่เราต้องการใช่ไหมทีนี้ไม่เป็นไรถ้างั้นคุณเอาเป็นว่าทีนี้จินตนาการไปแล้วว่า
ไปที่ที่เราต้องการจะไปที่ที่เราต้องการจะเป็นใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงจินตนาการที่จะทำให้น้องรู้สึกว่าน้องมีพลังงานมากขึ้นดีไหมดีไหมอ่ะโอเคครับงั้นเราลองนั่งตัวตรงๆนะฮะตัวตรงๆนะฮะตัวตรงๆเอาขวาทับซ้ายนะครับก็ได้นะฮะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นะเอาประมาณมือวางไว้สบายๆอย่างนี้โอเคพี่เล็กพร้อมนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับก็ลองกลับมาอยู่ที่ตัวเองนิดนึงนะครับนะฮะอ่ะหลับตาลงช้าๆโอเคนะฮะหลับตาลงช้าๆหายใจลึกๆนะฮะผ่อนคลายนะตัวตรงๆนะถังครับตัวตรงๆนะนั่งขึ้นสบายสบายนะครับเมื่อเราเรียนเรื่องจินตนาการไปแล้วนะครับเราจงรู้จักการใช้จินตนาการเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเราเองบ้างนี่ครับคนหลายคนมักจะใช้การกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นตัวเองเพื่อสร้างพลังแต่สิ่งเหล่านั้นครับมันทำให้ตัวเราถูกเผาไหม้การใช้พลังก็การคือการออกพลังจากร่างกายแต่ตัวนี้เรากำลังจะดึงพลังตัวนี้ขึ้นมาใช้เอาละเยี่ยมยอดครับทุกคนกำลังผ่อนคลาย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 เยี่ยมดีครับดูลมหายใจครับดูลมหายใจตัวเองซิว่าวันนี้ฉันหายใจเป็นยังไงฉันหายใจคล่องไหมจมูกฉันหายใจคล่องทั้งสองข้างไหมนี่ถ้ามันคล่องแล้วลองดูซิครับว่าหน้าอกของเรามีอาการติดขัดไหมหน้าอกของเรามีอาการติดขัดไหมปล่อยให้โล่งสบายสบายหายใจดีครับเอาละต่อไปนะครับให้ตัวเองนะครับนึกถึงว่าเราไปยืนอยู่ในป่าสีเขียวที่มีพื้นหญ้านึกถึงต้นไม้บรรยากาศเย็นๆบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศเย็นๆสบายๆให้เราดมให้เรารู้สึกให้เรารู้ว่าฉันได้อยู่ที่ของฉันแล้วลองดื่มด่ำบรรยากาศตรงนั้นสิครับว่าคุณเห็นอะไรที่คุณชอบบ้างอาจจะเป็นผีเสื้ออาจจะเป็นดอกไม้นิ่งๆสบายๆความคิดที่มีปล่อยมันไปอยากให้คุณได้จินตนาการอย่างเดียวเท่านั้นเอาละต่อไปครับให้คุณรู้สึกนึงถึงพลังที่ขึ้นมาจากพื้นดินผ่านหญ้าขึ้นมาแต่ซึมซับเข้าไปสู่เท้าของคุณมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆผ่านต้นขาหน้าท้องหน้าอกคุณจงรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่คุณมีอยู่ร่างกายของคุณมีพลังที่กระจายออกมาเป็นรัศมีสีขาวสีขาวพลังงานนี้อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณรู้สึกถึงพลังงานนั้นกำลังทำให้คุณรู้สึกสดใสรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ในตัวของคุณรู้สึกถึงพลังงานตัวนั้นเอาละ
ีพลังงานแล้วสงสัยเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทดสอบพลังงานของเราลองบินขึ้นสิครับบินขึ้นไป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 สู่บนท้องฟ้าไปเจอปุยแม่ปุยแม่เข้ามาตีที่หน้าเราช้าสดชื่นกูเห็นบรรยากาศข้างบนที่มีแสงอาทิตย์ลำไส สวยๆยามเช้ามองลงมาข้างล่างคุณก็เห็นแต่พื้นป่าสีเขียวใช่แล้วใช่แล้วดีพอเรารู้แล้วว่าเรามีความมหัศจรรย์อย่างนี้แล้วนะครับก็เก็บไว้จากนั้นให้คุณค่อยๆบินลงมาลงมาลงมาต่ำเรื่อยๆช้าๆเห็นพื้นข้างล่างเห็นหญ้าที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่นี้หมอกต้นไม้และค่อยๆลอยลงมาอย่างนิ่มๆ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 กลับมายืนที่พื้นหญ้าดูสิถึงความมหัศจรรย์นั้นอีกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะครับค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆโอเคพี่ชายเอาตบมือให้ตัวเองนิดนึงตบมือหนักๆจะหลับเหรอจ๊ะเป็นไงบ้างง่วงกว่าเดิมหรือว่ารู้สึกสดชื่นเห็นไหมบางคนอาจจะง่วงกว่าเดิมก็ได้นะฮะถ้าง่วงกว่าเดิมคงไม่ใช่ตอนคุณจะหลับอ่ะเพราะว่าตอนหลับเนี่ยบางทีคุณไปสแคทแผ่นเครียดมากเนี่ยคุณก็นอนไม่หลับใช่ไหมฮะแล้วแต่ใช้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยครับเรื่องแค่นี้เองเวลาคุณเคยเห็นเซาหลินที่เขาฝึกไหมวิชาเดินลมปานเวลาที่เขาฝึกลมปานเนี่ยเขาก็ใช้การจินตนาการนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องการจินตนาการในขณะเดียวกันนะฮะถ้าน้องไม่ชัดเจนกับมันนะฮะคือการจินตนาการมันก็คือป้อนโปรแกรมตัวเนี้ยลงไปน้องจะสังเกตได้วันเนี้ยที่น้องมาอยู่อ่ะน้องป้อนภาพเนี้ยอยู่ในสมองไว้แล้วพี่ก็ไม่รู้ตั้งแต่รุ่น1มั้ยรุ่น2รุ่น3รุ่น4มั้ยมันป้อนมานานแล้วมันถึงมาอยู่ตรงนี้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไงภาพเนี่ยคุณคนที่คิดว่าการจินตนาการคือความเพ้อเจ้อมันก็เพ้อเจ้อแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เพ้อเจ้ออย่างที่เขาพูดนั่นแหละถูกแล้วโอเคนะอ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้คุณรู้ไหมฮะว่าคุณจะไปถึงฝันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกซาตาน มาคอยเขาเรียกว่าขวางคุณอยู่คุณรู้ไหมมันมีตัวไหนบ้างรู้ปะงั้นเราเฉลยให้นี่ไงครับขอบคุณมากครับพี่จะเป็นคนสกัดดาวลูกน้องนะครับใครทำไม่ดีพี่จะกัดถึงตายเลยนะครับเบาๆเฮ้ยครับโอเคตัวแรกครับพี่แนะนำให้รู้จักนิดหนึ่งนะฮะเป็นตัวพ่อตัวแม่มาเลยฮะตัวพ่อตัวแม่เลยนะฮะคุณรู้จักคำนี้ไหมอ่านว่าFear. คือความกลัวใช่แล้วนะฮะความกลัวโซ่กลัวไหมกลัวไหมเวลาจะขึ้นเวทีกลัวไหมครับครับกลัวไหมโซนี่ไม่กลัวเนาะจัดตัวจะใส่หน้าหรือจะพยักหน้าวะไม่กลัวครับไม่กลัวใช่ไหมสู้ใช่ไหมใช่นะครับจริงเหรอจริงดีมากมากครับทำไมเราถึงคุณรู้ไหมครับว่าความกลัวเนี่ยมันทำงานยังไงความกลัวเนี่ยมันเกิดมาจากเราไม่เข้าใจมันแค่นี้เกิดมาจากเราไม่เข้าใจคำถามอยู่เนี่ยทำไมน้องโซนี่ถึงไม่กลัวครับมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วมั้งครับมันเข้าใจแล้วใช่ป่ะมันขึ้นมาเยอะประมาณ108เวทีนะฮะต้องเรียกว่าถ้าเกิดใช้ศัพท์สูงก็คือก้านโลกกันเองนะครับพูดเล่นนะฮะนะเราเล่นนะครับเราไม่เข้าใจมันนั่นเองแล้วเวลาที่คุณโดนผมถามนิดนึงนะเวลาที่คุณเรียนหนังสือเนี่ยคำถามสั้นๆเลยว่าคุณโดนความกลัวผลักดันหรือเปล่า
คิดดีๆไม่โดนนะก็รอดตายไปแต่ถ้าบางคนกลัวตกไหมกลัวตกไหมกลัวไม่กลัวใช่ไหมตกช่างมานะแม่ไม่ว่านะตกก็กลัวเดี๋ยวพ่อแม่ว่าเดี๋ยวครูว่านะครับทุกวันนี้เราเอาใครที่มีรากจากความกลัวนะครับนะเขาก็จะกลัวอยู่อย่างนั้นคนที่กลัวก็คือคนที่ไม่เคยทำคนที่กลัวก็คือคนที่ไม่เคยทำทำน้อยๆแต่วันนี้ทำไมวันนี้เราเรียนวิธีเรียนเราเรียนแบบทฤษฎีจ๋าๆเราเลยกลัวไปหมดเรียนรู้เพื่อกลัวไปหมดเรียนรู้เพื่อกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยลงมือทำเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าเราจะไปผ่านได้ยังไงเพราะฉะนั้นตัวพ่อตัวแม่ออกไปก่อนเลยตัวนี้ fear นะครับมันจะเกิดอย่างนี้ครับให้คุณรู้ตัวเสมอขั้นตอนของมันข้อที่หนึ่งมันจะเริ่มรับรู้มาก่อนรับรู้มาก่อนคือด้วยทางจมูกปากสัมผัสแล้วก็ใช่ใช่เอามา6อย่างเนี้ยคือคุณรับรู้ปุ๊บพอคุณเริ่มรับรู้ปุ๊บสเตจที่2ก็คือจะเริ่มมีการเร่งรีบครับเร่งรีบคืออะไรทำนี่ทำเพิ่มทำเพิ่มเฮ้ยไม่แล้วก็เกิดแอคชั่นครับ3อย่างเอาใหม่นะรับรู้เร่งรีบและแอคชั่นแต่แอคชั่นนี้คุณควบคุมมันป่ะโอเคใช่คุณไม่ทันมันเลยฮะจะสังเกตนะครับทุกครั้งที่คุณกลัวเวลาคุณแอคชั่นอะไรออกมามันจะดูตลกมันจะดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้ละสมมติคุณจะขึ้นเวทีเนี่ยเชื่อเหอะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวทีเนี่ยคนที่ขึ้นมานักต่อนักก็ยังมีอาการตื่นเต้นนะครับเพราะมันเป็นผมจะว่าเข้าใจทำไมถึงตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นตอนอยู่หลังเวทีเพราะหนึ่งเวทีเราไม่ได้เจอทุกวันใช่ไหมโอเคไหมพอไม่ได้เจอทุกวันครับเซลล์เรามันจะป้องกันตัวเองมันก็เลยจะเริ่มแบบง่ายเหมือนพี่ไม่ชอบหน้าโซ่พอโซ่มาปุ๊บใส่เสื้อเหมือนมันจะเริ่มป้องกันตัวเองฮะแต่ใจเย็นครับเมื่อคุณเจอบ่อยคุณก็จะเริ่มผ่อนคลายไปเองทำซะเห็นไหมเรื่องนี้จำเป็นต้องไปเรียนตอนปีหนึ่งมหาลัยให้น้องเสียสติกันก่อนสัก10ปีไหมไม่จำเป็นนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเคต่อครับขออีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้นะครับเดาซิแก้ยังไงดีบอกไปแล้วจริงๆซ่อนๆเขาแหละแก้ยังไงดีวิธีแก้ทำยังไงล่ะอยู่ที่ใจก็รู้กลัวมันก็อยู่ที่ใจแหละเหลือวิธีแก้ใช้สติควบคุมยังไงอ่ะมีสติมีหนึ่งเครื่องมือแล้วนะสติยังไงครับแม่สติคืออะไร3สเตจแล้วนะคุณรู้หรือยังที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยฉันเริ่มรับรู้แล้วเว้ยเฮ้ยมันเข้าเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องทำให้ฉันเร่งรีบเฮ้ยแล้วมันจะต้องให้ฉันลงมือทำฟื้นกลับมาปุ๊บเร่งรีบใช่ไหมแต่ไม่ได้กินอ้วนหรอกว่ะใจเย็นเห็นปะคุณมีสติแล้วแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยทำเรียบร้อยโอเคไหมแต่ถ้าคุณมีสติคือเดี๋ยวมันเร่งรีบเว้ยมันเร่งรีบเว้ยมันจะให้กูทำเลยไม่ได้กินกูแล้วใช่ไหมโอเคนะสติตัวนี้อ่ะต่อมีอีกเครื่องมือมีอีกความสนุกครับอะไรนะครับความสนุกความสนุกทำไมอะฮะเพราะว่าถ้าเราสนุกกับมันแล้วเวลาเราเจอความกลัวเนี่ยมันจะเป็นพลิกล็อกไปเลยเอาความสนุกคือทุกอย่างเครื่องมือครับที่สำคัญครับอีกอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะบอกก็คือการทำครับทำให้เข้าใจซะเข้าใจคืออะไรฮะรู้ว่าเข้าใจเหมือนกันไหมรู้ว่าเข้าใจเหมือนกันไหมผมถามวันนี้ใครเล่นเปียโนเป็นมั่งใครเล่นคีย์บอร์ดเป็นมั่งรู้คอร์ด4มีอะไรโดมีรู้แค่นั้นเล่นดนตรีได้หรือยังนั่นน่ะส่วนใหญ่ก็เรียนมาก็ท่องๆกันอย่างนั้นแล้วก็เล่นดนตรีบางคนทฤษฎีจ๋าๆเลยอู้เล่นแข็งพั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 งไม่รู้จักน้ำหนักนึกออกไหมฮะหรือเล่นแข็งเกินไปไม่น่าดูครับการที่เราติดอยู่กับทฤษฎีเนี่ยมันดีแต่ถ้ามันติดมากไปเนี่ยมันทำให้เราบ้าถูกบ้าผิดแล้วก็เอาทฤษฎีมาฟาดชาวบ้านทั้งที่ไม่รู้ว่าทฤษฎีเนี้ยถูกเรียนมาประมาณกี่ชาติแล้วนะครับแล้วมันยังถูกอยู่ตลอดเลยมันไม่ใช่มั้งฮะ
โอเคไหมครับต่อขออีกตัวครับสุดท้ายนี่คือตัวเฟียร์นะตัวแรกนะเอาออกก่อนนะเชื่อว่าในตัวของน้องเนี่ยมันน้อยแต่เชื่อไหมคนที่มักจะอยู่แต่ในห้องอ่านแต่หนังสือมีแต่ทฤษฎีคนเนี้ยเยอะมากโดนเยอะมากเรื่องเฟียร์นะครับต่อไปครับไอ้ตัวเนี้ยเชื่อเลยครับก็เป็นตัวแม่อีกหนึ่งตัวถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าlazy โอเค lazy แต่ว่าจริงไหมจริงนะทุกคนมีความขี้เกียจหมดนะโอเคไหมครับอ่ะทีนี้มันมาจากอะไรดูป่ะง่ายๆครับธรรมชาติมนุษย์นะครับมีแนวโน้มที่จะขี้เกียจอยู่เสมอครับธรรมชาติของมันเลยครับมันวิ่งลงต่ำเสมอครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องฝืนทำถ้ามันเป็นประโยชน์โอเคไหมครับเลซี่นี้เกิดมาจากอีกตัวสมมติใครบ้างที่บ้านชอบใช้เราหนักๆมั้งพี่เปิดประตูใช้หนักๆเลยและฉันก็เลยพอถึงเวลาฉันอยู่กับตัวเองฉันได้ปล่อยเป็นนกมีปีกอิสระปุ๊บ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 ฉันก็เลยทำอะไรก็ได้ฉันก็เลยขี้เกียจระวังนะฮะตรงนี้มันจะเป็นปมเราด้วยอ่ะง่ายๆเข้าใจมันก่อนความขี้เกียจมันเป็นธรรมชาติถูกไหมมันเป็นธรรมชาติแต่เราเอาชนะมันได้ไหมแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีประโยชน์นะโอเคนะมันจะถ้าเกิดเราปล่อยให้มันทำงานมันจะไม่ใช่ธรรมชาติมันจะเป็นตามยถากรรมครับคนละเรื่องนะฮะวิธีง่ายๆครับผมบอกเลยฮะตัวนี้นะถ้าคุณขี้เกียจนะครับใช้สั้นๆครับ do it now ครับคือทำเมื่อไหร่นี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอ่ะจดคุณตื่นนอนวันนี้นะครับผมเห็นแล้วตื่นนอนน้องลีลากันเหลือเกินโอ้ยควรจะตื่นได้กวยทอดเอ้ยเขาไปไหนแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับตื่นนอนปุ๊บลุกขึ้นเลยครับพอน้องตื่นนอนน้องพูดอะไรก่อนน้องคิดอะไรก่อนอย่างแรกฮะแกล้งคนอื่นขอบคุณมากดูใจดีมากเลยนี่อีกเด้อตื่นนอนจริงไหมว่าคุณจะคิดอย่างนี้ก่อนครับคุณจะคิดว่าตื่นเช้าซะแล้วอีก5นาทีได้ไหม everything จริงกับเบลเกี่ยวกับเรื่องลบทั้งหมดอย่านะครับอย่าจงดูแลช่วงเช้าดีๆนะครับช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า first impression ของเรานะครับจริงไหมที่เราจะเจอแล้วชอบคนที่เขาทำรู้สึกว่าลุคเขาประทับใจพูดประทับใจแต่เขาพูดมาถึงหน้าเจอครั้งแรกว่าไงอีเผือกว่าไงปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นยังไงเจอไม่ไหวใช่ไหมคุณถึงไม่อยากเจอตัวเองตอนเช้าไงคุณบอกขอนอนหน่อยไม่อยากเจอมันเห็นไหมเรื่องแค่นี้อ่ะทำยังไงดีเมื่อตื่นขึ้นมาปุ๊บทำยังไงดีทำอะไรดีเนี่ยทำไงนะรีบลุกขึ้นเลยนะตื่นขึ้นไปอาบน้ำเลยหรืออย่างนี้วิธีป้อนโปรแกรมสมองที่ดีที่สุดคือทำให้น้องมีพลังงานนั่นคือตื่นมายิ้มเลยพอตื่นมาปุ๊บทำไมอ่ะใครเห็นแกเสียตังค์ป่ะทำไมอ่ะทำแล้วไม่รู้สึกดีเหรอก็คนมัวแต่มีเหตุผลเยอะอ่ะมันจะดูตลกเหรอเฮ้ยทำไมจะไม่ได้ทำตัวดีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาทำไงเนี่ยหนึ่งสองสามสมมตินอนทำจริงนอนพูดจริงทำจริงนอน